go into the fight, I know that it is possible. You know, it's a dangerous sport, but it's what I choose to do. And I think there are other dangerous things that I could be doing with my life, and it feels the same to me. You know. It was the first time in my life that I was hit, and I was like in a separate world, you know. I suddenly watched at my mom and said, how could it be? Because I was fighting, you know, and suddenly again fighting. And it was so weird for me, I don't understand my brain, you know. ผมคิดว่ารุนแรงเพราะว่ากีฬามวยเนี่ยจะมีการกระทบมีการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะบ่อยครั้งนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงจะสามารถเกิดโรคที่อยู่ภายในกระโหลกศีรษะได้นะครับเช่นภาวะสมองช้ำนะครับหรือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองก็อาทิตย์แรกก็จะเริ่มทำร่างกายครับก็อาทิตย์ที่2มันก็จะแบ่งเป็น3อาทิตย์ครับอาทิตย์ที่2ก็เริ่มอัดหนักเตะเป้าเพิ่มวิ่งเยอะๆเล่นเวทเยอะๆแล้วก็อาทิตย์ที่3ก็ทำน้ำหนักเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้พวกเด็กที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ8 9ขวบเนี่ยส่งเสียเขาเรียนพาเขาไปนู่นไปนี่เนี่ยเวลาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเขาแววมองตาเราเนี่ยดูแววตาเนี่ยเขาก็จะสู้ให้เราเต็มร้อยเลยนะครับแพ้ชนะไม่ว่าคือบางทีเขาอาจจะไม่ไหวแล้วแต่เขาก็จะสู้ให้เราจะฝืนให้เราเนี่ยจนถึงที่สุดนะนี่ก็คือเป้าหมายแล้วก็คือข้อดีของการที่เราเลี้ยงเขาผมเน้นเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆนี้ครับมันจะได้มันเป็นความชอบเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่อยู่มานานแล้วก็มันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าถ้าเรามาเริ่มสัก10กว่าเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอื่นคือมันจะช้ากว่าเด็กทั่วไปWe are now working very hard with the government of Thailand and with everyone involved to ensure that there's no more child fighting, because this is one of our biggest concerns. Kids 10, 11, 12 years old fighting professional Muay Thai. This is something Thailand must change.